าชีพนี้ในกฎหมายของเราเนี่ยที่ตรวจสอบมาเมื่อปีที่แล้วอ่ะมันไม่มีใช่แต่ถามว่าถ้าเกิดมีคนตายเกิดขึ้นเนี่ยใครเข้าไปทำแล้วอุปกรณ์ที่พี่ต้องใช้มีอะไรบ้างทำความสะอาดแปรงไหมยางรีดน้ำแล้วก็ส่วนน้ำยาก็ถ้าเป็นเลือดฝังเยอะๆเนี่ยเราต้องใช้ไฮโดรเจนนะครับแล้วการที่เราจะเข้าไปในจุดเกิดเหตุเนี่ยครับเราต้องรอให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจใช่ครับพิสูจน์อะไรเรียบร้อยก่อนก็คือจบกระบวนการชันสูตรเรียบร้อยหมดแล้วแล้วก็เราก็จะต้องถามเจ้าของสถานที่ด้วยว่าจะต้องการอะไรไหมถามร้อยเวรว่าร้อยเวรต้องการอะไรเพิ่มไหมครับที่ยังไม่เจออะไรเงี้ยเพราะว่าเคยมีเคสแทงกันที่ตลาดในเชียงใหม่นี่แหละครับก็คือเขาหามีดไม่เจอกันในวันที่เกิดเหตุแล้วเขาปิดคดีไม่ได้ปิดคดีไม่ได้แล้วก็ปิดร้านทิ้งไว้รอมีคนมาทำความสะอาดเขาก็ไปตามหาผมก็ไปทีมงานไปก็เจอมีดก็ปิดคดีถ้าเราดูหนังอ่ะอาชีพเนี้ยมันมีจริงเวลามีคนตายอะไรใดๆอะไรเงี้ยก็จะมีแบบว่าเหมือนต้องจ้างอาชีพเนี้ยเข้าไปเก็บกวาดใดๆสมมติว่าพี่จะมีองค์กรนี้ขึ้นมาเนี่ยพี่จะตั้งชื่อมันว่าไงผมจะเป็นทีมงานจอห์นวิกพี่จอห์นวิกใช่คือรับทำความสะอาดที่เกิดเหตุอย่างเดียวโหภาพมันคนขัดแย้งนิดนึงนะจอห์นวิกคือไปฆ่านะไม่ใช่ครับทีมงานจอห์นวิกดิครับทีมงานที่ไปทำความสะอาดให้จอห์นวิกครับ